ไอ้วินนี่มึงจริงๆใช่ไหมวะแล้วนี่มึงเปลี่ยนร่างกับน้องมึงได้ไงวะวินกูก็ไม่รู้อ่ะไอ้นอนมึงเอากูกลับเข้าร่างเดิมได้ปะวะกูเป็นหมอรักษาคนเว้ยกูไม่ใช่หมอผีมึงเปลี่ยนร่างกับน้องมึงได้ไงก่อนมึงเพิ่งรถคว่ำมาเฮ้ยหรือว่ามึงต้องกลับไปรถคว่ำของน้องมึงทีมึงบ้าปะเนี่ยถ้ามึงอยากทำมึงก็ไปทำเองปะเฮ้ยแล้วร่างกูเป็นไงบ้างวะภายในก็ปกติดีนะภายนอกมีแผลนิดหน่อยแต่ยังไม่รู้สึกตัวมึงน่ะรู้สึกตัวก่อนถ้าเกิดกูอยู่ที่นี่แล้วน้องกูอยู่ไหนวะลุงลุงนมัสการครับลุงลุงเจริญพรจ้ะเป็นยังไงบ้างเวนลุงรู้เหรอพ่อแกน่ะมาบอกลุงหมดแล้วพ่อตามไปถึงกุฏิเลยงั้นหลวงลุงก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะจะไปหมกไปมุ่นกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วทำไมเล่าทำไมเราไม่มองถึงวิธีการแก้ปัญหาไม่ดีกว่าหรือหลวงลุงรู้อะครับว่าต้องแก้ยังไงอะรู้สิไม่รู้ไม่มาหรอกวินต้องไปกราบพระสี่รูปแล้วขอน้ำมนต์จากท่านทั้งสี่นะภายในเวลา7 วันลุงเขียนทุกอย่างเนี่ยไว้ในกระดาษแผ่นนี้ละขอบคุณครับหลวงลุงให้มันทำไมอ่ะไว้กับกรณ์นั่นดีแล้วเราน่ะมันหุนหันเดี๋ยวอ่ะก็ทำหายไปอีกหรอกแสดงว่าผมต้องไปกับมันเหรอทำไมอ่ะลุงผมไปกับไอ้นนท์แทนได้ปะเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะความคิดวกวนแค่เรื่องเก่าๆ